โดยโครงการนี้นะคะรัฐบาลไทยติมอเลสเตลงนามความร่วมมือเปิดฟรีวีซายกเว้นการตรวจลงตาประเภทท่องเที่ยวกระชับความร่วมมือการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศค่ะ นางรัตเก้าอินทวงศสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าไทยและสาธนารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินหน้ากระชับความร่วมมือและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศผ่านล่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล,แห,บาลแห่งสาธนารณ ขออภัยค่ะแห่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตาประเภทท่องเที่ยวสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดาซึ่งได้มีการลงนามในช่วงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความมั่นคงของติมอร์ระหว่างวันที่20-21มิถุนายน2567ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคคลสัญชาติไทยและบุคคลสัญชาติติมอร์เดินทางเข้าดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องมีการขอรับการตรวจลงตาเป็นระยะเวลาไม่เกิน30วันมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายค่ะโดยผลจากครั้งนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยติมอร์ในภาพรวมโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสังควมวัฒนธรรมนะครับตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าร่างความตกงลงสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศหนังสือสัญญาตามมาตรา1น8นะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งต้องขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีลงนามดำเนินการให้มีผลผูกพันแต่ไม่เป็นหนังสือตามสัญญานะครับ178วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหากมีการแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับสามารถดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีนั่นเอง